อีกรอบนึงนะคะทุกท่านฟังดีๆนะคะบัตรประชาชน1ใบของประชาชนคนไทยทุกคนเกิดเด็กแรกเกิด 3,000 บาททุกเดือนรับ 1,200 จนเด็กอายุ6ขวบสูงอายุ60ปีขึ้นไป 3,000 บาทตายได้ 10,000 บาทไม่ต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชน1ใบไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ให้แรกเกิดจนกระทั่ง6ขวบใช่แล้วก็สูงอายุเว้นวรรคไปใช้สูงอายุ60ปีขึ้นไป 3,000 บาททุกเดือนตาย 10,000 ทุกคนได้ทุกคนได้เพียงแต่อายุระหว่าง6ขึ้นไปจนถึง60ไม่ได้ใช่อันนั้นก็มีเรื่องค่าแรงขั้นต่ำมีอะไรรองรับไปเพราะฉะนั้นบัตรคนจนเลิกบัตรประชาชนใบเดียวจบก็เลิกไงครับพูดก็ชัดเลยไงเขาใช้บัตรประชาชนเขาไม่ต้องใช้บัตรประชาชน1ใบรับสวัสดิการรัฐยิ้มเลยใช่ไหมเจ๊ดำประชาชนอาจจะหมดศรัทธาในระบบผู้แทนราษฎรในระบบรัฐสภาอย่าให้ประชาชนต้องผิดหวังจริงๆเราเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกมันไม่มีใครเปลี่ยนใครได้จนกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองเวลาเรารักใครเราอยากเปลี่ยนตัวเองเพราะเราอยากให้เขารักเราแต่การที่เรารักเขาเนี่ยไม่ได้แปลทำให้เขาเปลี่ยนนะเขาจะเปลี่ยนต่อเมื่อเขารักเราครับเขาอยากทำเพื่อเราบางคนนะเห็นชีวิตใครเขาดีขึ้นเนี่ยก็ไปพูดถึงอดีตเขาว่าเขาเคยเป็นอย่างงู้นเคยเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเสือกที่ชีวิตเขาดีขึ้นเนี่ยเพราะเขาคิดปรับปรุงตัวคิดดีทำดีไม่เสือกเรื่องคนอื่นมึงเนี่ยหัดย้อนกลับไปมองดูตัวเองก่อนว่าทำไมชีวิตเนี่ยถึงยังวนอยู่แค่ที่เดิมก็เพราะปากมึงเป็นอย่างนี้ไงชีวิตมึงเลยไม่พัฒนาไปไหนไม่แปลกมีแต่ควายเท่านั้นแหละที่กลับไปหาแฟนเก่าอ่ะ